สวัสดีค่ะวันนี้แม่หน่วยก็มีแบบเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปกล่องของขวัญนะคะก็จะใช้ริบบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรเนาะแล้วทีนี้ก็มาพับครึ่งค่ะก็จะเอาเส้นที่1ตั้งนะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ก็คล้องเส้นที่2นะคะเส้นที่4ก็จะเอารอยพับแหย่เข้าไปในเส้นที่1นะคะเอาเส้นที่3สอดเข้ามาในเส้นที่4ค่ะดึงให้กระชับนะคะพอดึงได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็กดข้างบนลงมาค่ะเส้นด้านบนนะคะแล้วก็กดพับสลับกันนะคะพอเส้นที่4ก็หยิบขึ้นมาแล้วทีนี้ก็แหย่ล็อกเส้นนะคะดึงให้กระชับค่ะพลิกมาอีกฝั่งนึงค่ะได้แบบนี้แล้วเนาะทีนี้ก็จับเส้นเมื่อกี้ทางเส้นสั้นแหย่ล็อกนะคะให้คลิปวิ่นไปคู่กันทั้ง4เส้นเลยนะคะแหย่เข้าไปค่ะแหย่ให้คู่กันแบบนี้เนาะทีนี้ดึงให้กระชับค่ะพลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้แม่นวยจะทำกลีบด้านบนนะคะจับมา1เส้นด้านบนค่ะทำแบบนี้นะคะม้วนแบบนี้แล้วทีนี้ก็แหย่หน้าช่องเลยนะคะดึงค่ะก็จะเป็นกวยสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะเอาไปเอาเป็นให้เป็นม้วนๆนะคะไม่ต้องให้เป็นพับนะคะเสียบแล้วทีนี้ก็ดึงค่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะพอทำเสร็จทั้ง4เส้นนะคะเส้นที่4โค้งแล้วก็เสียบได้เลยนะคะพอเส้นต่อมานะคะเส้นเห็นไหมตรงที่เป็นร่องว่างๆแบบนี้แม่หน่วยก็จะม้วนแบบนี้เหมือนกันกับตอนแรกที่ทำเลยนะคะเสียบเข้าไปเลยเนาะแบบนี้เขาก็จะเป็นกลวยแบบนี้แต่ว่าจะเล็กนิดนึงเล็กกว่าอันแรกนะคะจัดกลีบให้แหลมแหลมนิดหน่อยโอเคทำแบบนี้นะคะเส้นต่อมาทำเหมือนกันเลยค่ะจับโค้งแบบนี้แล้วก็เสียบหน้าช่องเลยค่ะทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะจับกลีบให้เท่ากันนะคะแต่ว่ากลีบอันเล็กเนี่ยจะไม่เท่ากับอันแรกเนาะพอได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยดูกลีบไม่เท่ากันแล้วทีนี้ก็พลิกกลับมาอีกฝั่งนึงนะคะอันนี้แม่หน่วยจะจับทางซ้ายขึ้นมาก่อนซ้ายขวานะคะจะเป็นคู่กันแบบนี้เนาะแม่หน่วยก็จะเอาไฟกันแบบนี้และเส้นต่อมาแม่นวลก็จะเรียกซ้ายกับขวาทางซ้ายจะเป็นด้านถูกทางขวาจะเป็นด้านผิดหยิบทางด้านซ้ายเอามาสอดตรงนี้นะคะหยิบทาง
ด้านขวาขึ้นไปลอดใต้ล่างเส้นนะคะทีนี้จับเส้นทางซ้ายค่อมเส้นนี้สอดนะคะไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะเอาแต่ว่าให้หลวมๆให้อยู่ว่ารู้ว่าเส้นไหนหยิบเส้นทางขวานะคะลอดสอดด้านล่างค่ะจับไว้ก่อนเนาะเอาด้านล่างนะคะสอดไปทางด้านล่างทั้งสองเส้นนะจับไว้คันนี้ก็จะเหลือสองเส้นสองเส้นด้านล่างเห็นไหมยังไม่ได้ทำอะไรเนาะก็จะหยิบทางซ้ายมือขึ้นมาก่อนนู่นด้านล่างเอ็มหยิบเดี๋ยวจับก่อนนะคะจับที่ว่าถนัดนะคะที่เราถนัดแล้วเอานิ้วแหย่ด้านในก็ได้นะคะเส้นนี้เดี๋ยวดึงเพื่อที่จะแหย่เข้ามาได้เนาะมันเป็นจับเส้นทางซ้ายมือค่ะมาข้ามทั้งสองเส้นนี้นะคะแล้วก็มาสอดแบบนี้ทีนี้เหลืออีกหนึ่งเส้นนะคะทางขวาจับไว้ทางขวาอ่ะสองเส้นนี้คู่กันแม่นวยก็จะแยกออกจากกันก่อนเพื่อที่จะเอาเส้นด้านขวาเส้นสุดท้ายข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็มาสอดลอดอีกหนึ่งเส้นสอดเข้าไปมันจะมีทั้งหมด4เส้นนะคะเส้นสุดท้ายเราต้องสอดลอดเข้าไปนะคะข้าม1เส้นแล้วก็มาลอดใต้ล่างอีก1เส้นเป็นเส้นที่4นะคะดึงค่ะคันนี้ดึงให้เขาเท่ากันก่อนแบบนี้แต่ไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะกลับมาอีกฝั่งนึงค่ะให้เป็นแบบนี้นะคะมันจะมีทางเห็นไหมเส้นตรงด้านล่างและแม่หน่วยจะจับลุงให้หมดแล้วก็จะมีเส้นด้านข้างนะคะมันจะเป็นแบบว่าเป็นโค้งเป็นแนวนอนนะคะจับเส้นด้านอันตรงเอามาหนีบไว้ก่อนเพื่อที่จะดูง่ายๆนะคะหนีบไว้พอได้อย่างนี้ก็จะมาทำเส้นด้านข้างก่อนก็จะเอียงเห็นไหมเอียงรอบด้านข้างนะคะทั้ง4เส้นเลยเนาะ4เส้นนี้เห็นไหมมันจะเป็นร่องแบบนี้จับเส้นที่1ข้ามไป1 2แล้วก็สอดลอดนะคะโผล่ค่ะเส้นต่อมาข้ามเห็นไหมอยู่ระหว่างกลาง1 2แล้วก็สอดลอดโผล่นะคะเส้นที่3ข้ามมา1 2แล้วก็ลอดสอดลอด1เส้นแล้วก็โผล่ค่ะเส้นที่4นับไป1 2 1 2แล้วก็ลอดสอดลอดนะคะเป็นเส้นที่3สอดลอดแล้วทีนี้ดึงค่ะพอได้แบบนี้นะคะทั้ง4เส้นแล้วเนาะก็จะมาปล่อยเส้นด้านล่างที่แม่นวยเสียบเอาไว้นะคะปล่อยเลยปล่อยทีนี้ก็มาทำเส้นด้านล่างนะคะดึงก่อนนิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลุดเนาะได้อย่างนี้แล้วจับก่อนจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมจะจับพับขึ้นด้านบนเอาเส้นเมื่อกี้น่ะสอดลอดนะคะสอดข้ามแล้วก็ลอดค่ะพับขึ้นไปด้านบนเส้นที่แม่หน่วยปล่อยมาเมื่อกี้นะคะสอดลอดแล้วก็โผล่นะคะจับไปด้านบนนะคะเดี๋ยวไหมเอาเหรียญใส่ก่อนนะคะแม่หน่วยลืมเนาะเอาเหรียญใส่ลงไปก่อนตอนนี้นะคะแล้วก็จับพับทีนี้ก็แย่ข้ามแบบนี้
ข้ามเส้นที่เราโน้มขึ้นไปเมื่อกี้นะคะทีนี้ก็จะมาดึงให้กระชับนะคะพอได้อย่างนี้แล้วเห็นไหมเส้นแนวนอนอะแม่นวยจะตัดออกนิดนึงแล้วทีนี้แย่ให้มันกดลงไปในรูเลยตัดเส้นแนวนอนนะคะแนวตั้งไม่ต้องไปทำอะไรเขานะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีเก็บเสียบเข้าไปตัดเส้นแนวนอนนะคะสอดลงไปในรูค่ะสอดลงไปเลยนะคะตัดทีนี้เป็นเส้นที่4นะคะตัดเส้นแนวนอนเสียบเข้าไปด้านในนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแนวนอนนี้เก็บเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เหลือแนวตั้งแนวตั้งมาดูที่ดึงให้กระชับนะคะเสียบเลยค่ะเสียบล็อกตามช่องตามแนวเส้นของเขานะคะเส้นเขาหันไปทางไหนเราก็เสียบไปทางนั้นนะคะเสียบไปจนถึงด้านล่างนะคะเสียบไปเลยค่ะตรงนี้พอทีนี้มาดูเส้นต่อไปนะคะเส้นที่2สอดไปเลยค่ะตามแนวเส้นของเขานะคะสอดไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงด้านล่างนะคะสอดถึงตรงนี้พอค่ะทำเส้นต่อมาเส้นที่3นะคะสอดล็อกไปเลยสอดล็อกนะคะทั้ง4เส้นเลยเนาะเวลาทำกล่องของขวัญนี่ต้องใจเย็นนะคะเพราะว่าเขาจะแบบมันจะยุ่งนิดนึงอ่ะแต่ว่าพอทำแล้วออกมาแล้วอ่ะจะสวยมากเลยนะคะก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปรยทานนะคะเป็นกล่องของขวัญเนาะสวยๆค่ะจะเอาเส้นเล็กก็ได้นะแต่อันนี้แม่นวยทำเส้นริบบิ้นเบอร์2ให้ดูเนาะเพื่อที่จะให้ดูได้ชัดยิ่งขึ้นเนาะพอสอดไปถึงข้างล่างแบบนี้ก็มาดึงให้มันเข้ากันนะคะทีนี้ก็จะมาตัดส่วนเกินออกนะคะตัดให้จ้ำเลยเนาะทั้ง4เส้นเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปรยทานนะคะรูปกล่องของขวัญ นะคะสวยๆค่ะก็เห็นไหมอันเล็กแม่นวยก็ทำไปแล้วเห็นไหมอันนี้แล้วก็จะมีอันใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปรยทานกล่องของขวัญ นะคะคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ